มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังใหม่ของมาเมตุโอเคนะครับทุกคนอันนี้คือด้านในนะครับผมนี่ตรงนี้ก็คือผมรู้สึกว่าผมจะทำเป็นสตูนะครับผมข้างในผมอันนี้ห้องนอนนะครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมายเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปบุกบ้านใหม่ที่สร้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปดูว่าบ้านใหม่ของผมที่สร้างนี้นะครับผมมันจะสวยแล้วก็งามแค่ไหนนะผมแต่อันนี้คือเราแบบสร้างเพื่อแบบมีที่อยู่ที่นอนนะครับผมนั่นแหละโอเคทุกคนซึ่งอย่างที่หลายๆคนรู้นะครับผมว่าตอนนี้คือผมเช่าบ้านอยู่ด้านนอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมไปบ้านใหม่ที่เราสร้างกันขึ้นมาเลยนะครับผมมาดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเรามาถึงที่ที่เรามาสร้างบ้านใหม่กันแล้วนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆเลยนะครับผมว่าแบบเราจะใช้งบประมาณหมดกับบ้านนี้ไปเท่าไหร่นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวเราจะถ่ายตั้งแต่แบบบ้านเสร็จถึงตอนนี้นะครับทุกคนนี่ตอนนี้คือบ้านทั้งหลังคือเสร็จถึงตอนนี้แล้วก็จนบ้านเสร็จหมดนะครับผมแล้วเราจะมาปิดคลิปกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าค่าใช้จ่ายในการที่ผมสร้างบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะครับผมจะหมดไปเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผมตอนนี้ก็คือแบบโครงสร้างอะไรก็คือแบบเสร็จแบบไวมากแล้วนะครับผมอันนี้ช่างสร้างประมาณ20วันนะครับผมสำหรับช่างแกนะครับผมแบบสร้างได้ประมาณ20วันนะโอเคนะครับทุกคนคือบ้านหลังนี้ที่เราสร้างก็คือเราสร้างแบบญาติพี่น้องกันหมดเลยนะเนี่ย กันเองนะครับผมนี่แล้วก็เดี๋ยวทำกับข้าวกินอะไรกินด้วยกันนะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะผมคือเราก็ชิวๆอันนี้เดี๋ยวเราทำอาหารอะไรต่างๆให้แบบช่างกินด้วยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ตอนนี้คือแบบขึ้นโครงขึ้นหลังคาอะไรแล้วนะผมคือแบบค่อนข้างที่จะเสร็จไวนะทุกคนเดี๋ยวเรามากินข้าวอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมารอบหน้านะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าดูให้แบบมันเสร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนั่นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามากินข้าวอะไรกันนะผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ผ่านเวลาไปช่วงหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับผมว่าแบบตอนนี้บ้านใหม่ที่เรากำลังสร้างนี้นะผมจะใช้งบคือขอแบบไม่เกินสัก 400,000 นะครับผมนั่นแหละนะครับทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้คือเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมว่าแบบมันแบบคือเยอะขึ้นกว่าเดิมตอนไหนแบบมันใกล้จะเสร็จเยอะขึ้นกว่าเดิมตอนไหนนะผมมาว้าวทุกคนดูสิว้าวมาตอนนี้หลังคาแล้วก็คือการกดอิฐบล็อกนะครับผมมันก็เริ่มขึ้นโครงครึ่งสร้างแล้วนะผมมาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมนี่จากรอบก่อนที่เราพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมนี่บ้านหลังนี้นะผมตอนนี้หลังคาอะไรเราก็ขึ้นหมดแล้วนะผมแล้วก็จะมีด่านฟ้าอีกอันหนึ่งนะผมนี่แล้วก็ที่สำคัญนะครับทุกคนนี่เรายังเหลือหลังคาอันนี้นะผมที่แบบผมไปสั่งซื้อมาจากแม่ระม่านะผมเพราะว่าผมอยู่จังหวัดตากไงอันนี้ผมไปซื้อมานะผมหลังคานี้มีรับประกันด้วย5ปีนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถไปติดต่อหรือว่าสั่งซื้อได้นะผมใครอยู่ที่ตากนะครับผมที่จังหวัดตากนะหรือว่าใกล้เคียงนะครับผมนี่ที่นี่เลยนะผมสามารถติดต่อตามนี้ได้เลยนี่นั่นแหละก็สามารถดูหลังคาอะไรได้ครับผมมาเดี๋ยวก่อนที่จะพาเพื่อนๆ เข้าไปข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราจะบินโดรนมุมสวยๆให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นครับผมว่าแบบมันสวยแค่ไหนครับผมอันนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะ Let's go
ือแบบขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยอันนี้ผมตีไว้คือแบบสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือยังหมดไม่รู้กี่แสนมาครับผมนี่ช่างก็มายืนดูนะครับผมช่างคนเดียวนั้นเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบตอนที่แบบบ้านหลังนี้มันเสร็จนะผมคิดว่าน่าจะไม่เกินสัก 350,000 นะผมสำหรับแบบอะไรต่างๆบ้านหลังนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้นะสำหรับใครอยากสร้างบ้านหรือว่าอะไรครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเขาทำคนเดียวอันนี้คือหน้าบ้านนะครับทุกคนนี่หน้าบ้านเราก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะผมแล้วก็นี่มาครับทุกคนขึ้นมาครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้ก็พื้นที่ห้องเชื่ออันนี้ห้องเชื่ออันนี้ก็อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทุกคนต้องมีหน้าต่างประตูบานเรือนอะไรต่างๆนะครับผมนี่อุปกรณ์ช่างพอดีวันนี้ช่างไม่มานะครับผมช่างเขาหยุดครับผมนี่อันนี้ห้องอะไรครับผมเพื่อนๆต้องดูครับผมห้องผมครับอันนี้ห้องสตูนะครับผมสตูเราจะเอาไว้แบบทำงานตัดคลิปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ด้านบนหน้าต่างเหรอพี่ใช่หน้าต่างใหญ่ๆเลยหน้าต่างใหญ่ๆจะมันรุ่มแตกนั่นแหละแล้วก็ข้างบนจะเป็นดาดฟ้านะครับทุกคนมันจะถล่มหรือเปล่าพี่มันถล่มไม่ได้เพราะมันมีฐานการกระแทกโอเคนะครับทุกคนมาอันนี้ก็คือห้องสตูอันนี้คือมาเรามาห้องต่อไปครับผมนี่อันนี้คือห้องส่วนตัวนะครับผมห้องเชือกนี่ทุกคนมาดูครับผมอันนี้ก็จะกว้างหน่อยครับผมมีพื้นที่เชือดสวยไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ข้างหลังครับทุกคนนี่นะครับผมสำหรับบ้านงบไม่เกิน 300,000 นะครับผมนี่ตอนนี้ก็เกินไปแล้วครับ 400,000 ไม่ยังไม่ถึงนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องทำอาหารอะไรต่างๆครับผมเป็นที่ร่องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับผมจะทำห้องน้ำตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็ห้องน้ำในห้องแล้วก็อันนี้ก็คือที่นั่งที่ขาดไม่ได้นะครับทุกคนมองออกไปอันนี้ทางออกนะครับผมข้างนอกนะครับผมข้างนอกตรงนี้มันก็คือจะมีทางขึ้นไปดัดฟ้านะครับทุกคนอ๋อทางขึ้นมันจะอยู่ข้างนอกแหละใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูให้ด้วยโอ้ตอนนี้ยังขึ้นไม่ได้สะพานปีนได้เลยสะพานยังไม่เสร็จไปเดี๋ยวผมจะส่งจิรายุขึ้นไปรีวิวบนดาดฟ้านะครับผมไปครูโบว้าวนี่ก็คือดาดฟ้านะทุกคนมันก็จะมองเห็น360องศาเลยไงโอ้โหยังจุงมันเสียวไหมสงสัยเสียวสิลูกพี่ลองดูรอบๆได้ไหมได้นี่ไงนี่นะครับโอ้โหสมมติว่าตอนเช้านะโอ้โหมันก็จะเห็นแบบวิวแบบธรรมชาติเลยแต่ว่าช่วงนี้แบบหน้าร้อนแล้วนะมันก็เลยวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ในบ้านนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนว้าวโอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมตอนนี้คือใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูอีกทีนะครับผมตอนมันเสร็จนะครับผมมาดูว่าถ้ามันเสร็จแล้วบ้านหลังนี้มันจะเป็นจังไหนแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องโอเคเข้าสิมาดูกันรอบหน้าครับผม Let's goทุกคนวันนี้นะครับผมก็ถึงเวลาอันดีงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะผมวันนี้ก็ถึงเวลาที่แบบผมจะพาแบบเพื่อนๆมาดูบ้านหลังใหม่ของผมนะผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็แต่ว่าอาจจะแบบมีแบบเก็บรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆนะผมคุณตอมอดีใจไหมครับดีใจบ้านพี่เสร็จแล้วจะได้แบบมาสตรีมเมอร์นักสตรีมนะครับผมแคทเกมนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหลังใหม่ของมายเมสสวนมาโอเคทุกคนเรามาดูครับผมมาครับผมนี่โอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูบ้านหลังใหม่ของผมนะครับผมที่แบบสร้างเสร็จแล้วนะครับผมมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในบ้านเลยนะครับผมอันนี้ก็คือแบบเป็นที่ใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้คือถนนอาจจะยังเป็นแบบถนนลูกลังนิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนด้านหน้านะครับผมนี่นะครับผมด้านหน้าอาจจะเป็นถนนลูกลังนิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับผมโอเคหลังจากบ้านเสร็จนะครับผมบ้านก็พออยู่ครับผมอยู่ได้แล้วก็สำหรับผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในครับทุกคนอ
คนะครับทุกคนอันนี้คือด้านในนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็บางคนก็อาจจะแบบเคยเห็นผ่านๆแล้วครับผมคุณตองมองเคยเห็นยังครับเคยเห็นครับเคยมานอนยังครับนานแล้วครับทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้แบบทำความสะอาดอะไรนะครับผมนี่นะครับผมช่างก็เก็บไว้นะครับผมช่างมาทำความสะอาดนะทุกคนโอเคแล้วก็มีหิ้งพระอาจจะยังไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูห้องสตูห้องตัวนี่ตรงนี้ก็คือผมรู้สึกว่าผมจะทำเป็นสตูนะครับผมนี่โอ้เข้ามาครับผมนี่แต่พอดีแบบช่วงวันก่อนๆนะครับผมคือที่ผมก็ได้มานะครับผมได้มาแล้วก็นี่ครับผมทำแบบที่นอนที่พักนี่เลยนะครับก็บ้านหลังนี้ก็แบบพอเข้ามาอยู่ได้ผมอาจจะแบบไม่ได้มีแบบความพร้อมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมข้างหน้าก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนมาข้างหน้าผมอันนี้ห้องนอนนะครับผมมามาดูห้องนอนครับผมโอเคใช่ครับปกติห้องนอนคุณทำอะไรครับนี่แหละครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วผมห้องนอนก็จะมีอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแมลงเข้ามานิดนึงแมลงของนี่แหละอันนี้ก็จะคือห้องน้ำห้องน้ำนี่นะทุกคนห้องนงห้องน้ำใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยเจ๊ฮะใช้ได้เรียบร้อยเหรออุ้ยเพราะว่าตรงนี้คือแบบเราจะต้องมีแบบอาวุธให้ครบมือนะครับทุกคนใช่โอเคทุกคนส่วนอันนี้คือด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบมาเติมโต๊ะเก้าอี้เติมอะไรครับผมอาจจะเป็นแบบที่ทำอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็แบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนี่ยครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็ห้องน้ำด้านหลังนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมก็คือมันก็ทำให้แบบผมอยู่ได้แล้วนะผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจแล้วครับผมสำหรับบ้านหลังนี้ก็เสร็จสักทีนะครับผมหลังจากที่แบบเพื่อนๆหลายๆคนรอคอยกันมาครับผมตั้งแต่แบบเริ่มสร้างจนถึงตอนนี้นะครับผมแบบมันเสร็จสักทีแล้วผมแบบดีใจมากๆโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ก็จะแบบไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็มาถึงวันที่แบบผมได้แบบสร้างบ้านใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็แบบรู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายนะผมก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายนะผมก็จะพามาดูบ้านแล้วก็นั่นแหละผมก็ประมาณนี้ผมก็หลังจากบ้านเสร็จอะไรก็แบบดีใจแล้วก็ภูมิใจนะผมแต่ก็อาจจะแบบนั่นแหละนะผมมันอาจจะรู้สึกว่าแบบขาดอะไรไปนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมตายคนเรามันต้องแบบนั่นแหละใช่ไหมคุณตอมใช่ครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็คงแบบไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายผมก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็พาให้ดูเลยนะผมตั้งแต่แบบเริ่มแบบได้ทำการสร้างบ้านตั้งแต่แบบบ้านใกล้เสร็จตั้งแต่แบบมีแบบช่างมาสร้างบ้านอะไรจนแบบตอนนี้ก็สามารถแบบเข้ามาอยู่ได้อะไรได้แล้วนะผมก็ที่เหลือก็อาจจะแบบเป็นการตกแต่งหรือว่าอะไรนะผมก็แค่นี้ก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วหนุ่มแล้วก็ขอบคุณแบบทุกๆคนที่แบบคอยดูอยู่คอยซัพพอร์ตคอยแบบเป็นกำลังใจให้นะผมแต่ก็ขอบคุณจริงๆครับผมทั้งคนที่แบบชอบหรือไม่ชอบคือแบบอย่างน้อยคือก็อยู่กับเราหน้าจนวันนี้นะครับผมโอเคก็เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็เจอกันใหม่ครับผมที่วิดีโอหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเรามาจามกันแล้วก็บ๊ายบายครับผม